สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะเมนูของเราวันนี้นะคะเราเข้าเรื่องเลยเมนูไวดีนะคะจะได้ไม่ช้าเราจะมาชวนทำมานะคะตุ๋นสันคอหมูกับมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบเลยนะคะอัตราส่วนผสมต่างๆจะอยู่ใต้คลิปนะคะถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะง่ายสุดๆค่ะแต่ว่าเป็นเมนูที่ใช้เวลานานพอสมควรนะคะก็คือจนกว่าจะเปื่อยเดี๋ยวเรามาแนะนำเลยนะคะอันนี้จะเป็นรสดีค่ะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะอันนี้จะเป็นพริกไทยค่ะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเทศฝรั่งค่ะจะมีพวกพาสเล่ออริกาโน่นะคะแล้วอันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะอันนี้แครอทค่ะอันนี้หอมใหญ่นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันฝรั่งค่ะนะคะแล้วอันนี้ก็คือสันคอหมูนะคะเวลาเคี่ยวยุ่ยๆจะนุ่มมากนะคะวิธีทำง่ายมากเททุกอย่างรวมกันลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นจนกว่าจะเปื่อยค่ะเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นเอาหมูใส่ไปเลยเพราะว่าตุ๋นแล้วทิ้งค่ะไม่ต้องไปเฝ้าอะไรเขามากมายมันฝรั่งนะคะแครอทนะคะมะเขือเทศค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเครื่องเทศฝรั่งค่ะใส่ไปเลยเกลือค่ะพริกไทยค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็รสดีค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะคะพอสมควรเลยแหละแล้วก็จะได้อาหารที่รสชาตินุ่มนวลถูกใจท่านผู้ชมนะคะลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำเปล่าไปประมาณน่าจะเป็นลิตรครึ่งนะคะแล้วก็เราจะเคี่ยวเขาจนกว่าเขาจะงวดแล้วก็แห้งแบบว่าหมายถึงว่ามันฝรั่งเนี่ยนุ่มกับเนื้อเนี่ยนุ่มเลยนะคะก็คือใช้ไฟอ่อนๆลุมไปนะคะรสชาติชิมเอาตามชอบเหมือนเดิมอะค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีอย่างที่บอกไปนะคะตุ๋นของเราเริ่มใช้ได้แล้วนะคะตุ๋นสันคอกับมันฝรั่งนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานทานกันได้เลยนะคะมันอร่อยมากหมูนุ่มนะคะแล้วมีรสชาติของสไตล์ออกจะฝรั่งนิดๆ นะคะแต่ก็ยังปนความเข้มข้นของไทยนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานไหมคะตุ๋นสันคอหมูของเรานะคะกับมันฝรั่งนะคะลองทานดูนะคะลองทำทานดูอันนี้เขาบอกว่ามันจะออกสไตล์เหมือนฝรั่งนิดๆปนไทยนิดๆนะคะมีความแซ่บของความเป็นไทยของเราแล้วก็มีความนุ่มนวลมีรสชาติของเครื่องเทศฝรั่งนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ